เอาเรื่องการเสียชีวิตในป่าก่อนก็แล้วกันคือตอนแรกเนี่ยมีการอ้างบอกว่าเห็นเป็นหมูใช่ป่ะแต่ไปมาคดีนี้ไม่น่าจะเห็นเพื่อนเป็นหมูเนี่ยนะฮะแล้วยิงจนกระทั่งเพื่อนตายเพราะไปมาคดีนี้มันมีพิรุธที่สุโขทัยขอดูที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะคนที่เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่าลุงอนุพรอายุแกเนี่ย54 ปีแล้วแล้วตอนที่ไปเจอร่างของแกเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเห็นบอกว่าอยู่ในป่าใช่ไหมครับเมย์ใช่อยู่ในป่าค่ะแล้วก็ปรากฏว่าใกล้ร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกยิงหน้าอกพรุนเนี่ยนะคะมีอาวุธปืนลูกซองเดี่ยวชนิดยาววางพาดอยู่กับต้นไม้ด้วย1 กระบอกเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือหลอดกระสุนป่ะที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมในเราขึ้นลักษณะบาดแผลน่ะนะฮะที่ไปที่มามันเกิดอะไรขึ้นครับเมย์คือจริงๆเนี่ยทางด้านของภรรยาผู้ตายคุณดาวเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยตอนบ่าย2เนี่ยสามีก็คือผู้ตายเนี่ยนะคะนั่งทานข้าวกับภรรยาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปล่าสัตว์เอามาเป็นอาหารมื้อค่ํานะแต่ปรากฏ2 ทุ่มเนี่ยทางด้านของสามีก็ยังไม่กลับมาสักทีก็เลยมีการออกกันตามหาค่ะในจุดที่ทางด้านของสามีไปล่าสัตว์ที่บริเวณป่าข้างอ่างเก็บน้ำประจำเนี่ยนะพอไปถึงปั๊บก็เจอมอเตอร์ไซค์ของสามีเธอน่ะจอดอยู่ค่ะช่วยกันตามหาจน1 ทุ่มอ่ะพบศพส่วนเรื่องของทำไมถึงมาเสียชีวิตตรงนี้ภรรยาบอกว่าสงสัยหลายเรื่องเหมือนกัน1ถูกฆาตกรรมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนร้ายคือใครเพราะเขาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่อีกมุมนึงอาจจะเป็นไปได้ไหมเข้าใจผิดคนยิงเนี่ยอาจจะคิดว่าสามีเธอเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคือเป็นหมูป่าก็เลยมีการยิงเข้ามาคุณผู้ชมครับตัดภาพไปวันนี้หน่อยนะฮะน้องหยกเพ็ญศิริเดินทางไปพร้อมกับพันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูภาพล่าสุดหน่อยนะฮะโดยทางด้านพันตำรวจเอกสวัยครุฑผาสุกเนี่ยรองผู้บัญชาการสืบสวนภาค6ใช่ไหมใช่แล้วก็ชุดสืบคุณผู้ชมฮะนี่ฮะลงไปยังจุดเกิดเหตุที่คุณลุงอนุพรถูกลูกซองยิงตรงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูงเนี่ยนะครับตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยเบื้องต้นจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่สามารถนำรถเข้าไปได้รองเนี่ยแกก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปนะฮะนี่อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะเวลาตำรวจอุตส่าห์เขาเรียกอะไรบุกป่าป่าดงทั้งที่เป็นเรื่องแค่ชาวบ้านใช่ไหมที่ถูกยิงเสียชีวิตตำรวจเองได้มีการเชิญตัวในโจรและในพร2คนนี้เป็นใครเมเป็นคนที่ไปพบศพค่ะจริงๆมีคนพบศพนะ3คนดูผังตรงนี้นะฮะคดีนี้ก็แปลกเหมือนกันฮะลองดูผัง3คนที่เมบอกมีรอยมีพรมีโจรใช่เป็นยังไงซึ่งจริงๆวันนี้ตำรวจเนี่ยไปทับนำ3คนเนี่ยไปสอบแล้วก็พบว่า1ในนั้นมีพิรุธประเด็นก็คือวันนี้ตอนไปดูจุดเกิดเหตุที่อยู่ในป่าซึ่งต้องเดินเข้าไปเท่านั้นเนี่ยนะคะไป2คนก็คือในพรกับในโจรซึ่งพอเดินเข้าไปเนี่ยก็มีการให้ความร่วมมือในการสอบปากคำอย่างดีแต่ข้อที่น่าสนใจอันนี้เขาทำอะไรอ่ะคือเหมือนคงให้แบบจำลองว่าล้มอยู่ตรงไหนยังไงแล้วมาเจอศพยังไงในรอยเนี่ยให้การว่ารดน้ำต้นไม้แล้วก็ห่างจากจุดเกิดเหตุ500 เมตรค่ะส่วนในพรให้การบอกว่าอยู่บ้านกับครอบครัวในโจรก็คือตกปลาห่างจากจุดเกิดเหตุ2กิโลแต่ตำรวจเอาโจรกับพรเนี่ยนะฮะเข้ามาในที่เกิดเหตุด้วยโดยพันตัวเอกสวัยได้ซักถามในโจรทุกประเด็นในโจรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างที่กำลังเดินสำรวจพร้อมกับซักถามในโจรและในพรร่วม2 ชั่วโมงมีบรรยากาศการพูดคุยบางช่วงบางตอนพันตัวเอกสวัยคล้ายกับมีการส่งสัญญาณไปยังในโจรโดยพูดเป็นในว่าเฮ้ยบ้านเมืองมีกฎหมายเข้าใจว่าอาจจะมองผิดคิดว่าเพื่อนเป็นสัตว์ใหญ่แต่ยังไงคนทำก็ต้องยอมรับผิดยิ่งถ้าปิดบังยิ่งจะมีโทษหนักนะตัวละครมีไม่กี่ตัวหรอกอันนี้รองบอกนะฮะระหว่างนั้นเองรู้สึกจะมีเสียงด้วยเหมือนก็มึงรับซะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านยิงใช่ไหมลองฟังเสียงตอนลองพูดหน่อยฮะแล้วใครไปจับเป็นคนแรกอ่ะเอาแกรู้สึกว่าจะนั่งเต้ขาอย่างไรงงงครับความเนี้ยครับครับแล้วความหน้าเป็นงูเหรอครับก็หน้าเป็นนี้อ๋อความเนี้ยเป็นนี้แล้วรองเท้าอยู่กับตัวปะอยู่ครับรองเท้าอยู่กับตัวครับความประภาพไปหรือว่ายังนั่นอยู่ความความไปแบบความเลยครับเหรอครับแล้วใครไปจับเป็นคนแรกอ่ะพี่พรครับอ๋อเหรออ๋อแสดงว่าเป็นลมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะทีแรกไม่ได้เห็นเลือดแข็งแล้วครับผมเลยจับขึ้นมาแข็งแล้วอ้าวเลยไม่ใช่ไปจับอีกเลยไม่ใช่แล้วเนี่ยเนาะตอนนั้นตีอะไรตอนนั้นตีอะไรตีหนึ่งเท่าไรนะตอนนั้นตีหนึ่งสี่สิบนั่นแหละประมาณนั้นคันนี้ที่140เป็นนะพี่พรก็เอ้าปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนหา2ปืนเนาะเออปืนอยู่ไหนเอ้าปืนไปอยู่นู่นเอ๊ะนี่เห็นมั้ยครับพลาดตรงนี้เออแล้วเอ๊ะแล้วคนอย่างงี้แล้วปืนอะไรไปอยู่นู่นเงี้ยเนาะทุกคนก็สงสัยเดี๋ยวๆปืนพลาดอยู่ลักษณะไหนมันตั้งอยู่ครับตั้งอยู่ครับหันมันก็พาลงมาครับปากกระบอกมันไปทางทิศใต้ไปกระบอกไปงู้นเหรอครับๆแล้วก็ไกลมางี้ใช่ไหมใช่อ๋อตั้งอยู่ไงนะตั้งอย่างเงี้ยนะครับผมก็แปลกใจเอ๊ะปืนอะไรมันไปตั้งอยู่งั้นเนาะแล้วมีใครจับบ้างปืนไม่มีครับ
ไม่มีใครจับไม่มีใครจับนะขอโทษทีระหว่างนั้นทีมข่าวก็เลยสอบถามทางด้านนายโจรถึงไทม์ไลน์ว่าอยู่ไหนอ่ะพี่โจรโจรก็บอกวันที่31ธันวาคมตอนเที่ยงผมอยู่กับนายอนุพรคนตายคนตายกับเพื่อน 3-4 คน31กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกคนก็แยกย้ายส่วนผมไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นอยู่ที่ขนำใกล้อ่างเก็บน้ำจนกระทั่ง 6:00 น.คุณผู้ชมครับในรอยขี่มอเตอร์ไซค์บอกเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนเห็นรถไอ้เทยก็คือ อนุพรคนตายคนตายสงสัยมันจะมายิงกระรอกแสดงว่าพวกเขาเนี่ยปฏิเสธการหลังจากกินเหล้ากันเสร็จถูกมั้ยฮะสุดท้ายเลยเนี่ยตำรวจเองที่พามาตรงนี้เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ยิงถูกไหมใช่ค่ะตัวของนายโจรเองเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าพอแสดงว่าพวกเขาเนี่ยพอเขาเริ่มสงสัยว่ามันมีเสียงปืนเกิดขึ้นเขาเป็นคนที่เข้ามานั่งเฝ้าศพด้วยเหรอเมย์ใช่เพราะ3คนนี้เหมือนเขาออกมาตามหาเพื่อนเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็มาเจอศพพอเจอศพเสร็จในรอยเนี่ยคนแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจให้ส่วนโจรกับพรเนี่ยเขานั่งเฝ้าศพเพื่อนเอาไว้ค่ะคือมันมีประเด็นที่ทางด้านภรรยาของผู้ตายเนี่ยคุณเทยอนุพรเนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่าไอ้เรื่องว่าเห็นสามีฉันเป็นสัตว์ใหญ่แล้วมายิงเนี่ยฉันไม่ติดใจหรอกแต่ติดใจก็คือว่าถ้าเห็นคนตายแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่อยู่ช่วยทำไมถึงหนีออกมาใจดำเกินไปหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็เลยเอาคำนี้มาถามนายโจรว่าใจดำเกินไปไหมซึ่งนายโจรก็ปาดน้ำตาร้องไห้บอกว่านั่นน่ะสิทำไมถึงไม่เรียกคนมาช่วยทำไมปล่อยมันเอาไว้แบบนั้นก็คือกระบอกผมไม่เกี่ยวแต่ผมก็ร้องไห้ผมก็สงสารมันเหมือนกันมีเสียงนายโจรนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะแล้วก็ไปที่ไปเจอที่ว่าผมก็เห็นใบไม้เนาะเห็นใบไม้มันพลิกๆเอ๊ะมันน่าจะมีคนเดินไปนี่หรือเปล่าเนี่ยเนาะผมก็ขึ้นไปดูที่ไปเจอนอนคว่ำหน้าอยู่เนาะพรก็เอ้ยไปล้มหรือเปล่าวะจับพลิกขึ้นมาแข็งแล้วเนาะแข็งแล้วก็เลยเอ๊ะมีเลือดด้วยอะไรด้วยก็อย่าไปยุ่งเนอะคืนนี้ต้องรอตำรวจอย่างเดียวว่างี้เนาะตอนนั้นเจอประมาณตอนประมาณ 1:40 อะไรประมาณนี้แหละพอหลังจากนั้น 1:40 มีคนเฝ้าอยู่ที่ศพตรงนั้นไหมอ๋อมีผมกับพี่พร2คนแล้วก็พี่ร้อยแกก็ว่าเออเดี๋ยวพี่ไปแจ้งตำรวจก่อนเนอะแกว่างี้เนาะเพราะว่าแกก็วิ่งรถไปเลยไปที่โรงพักนะนั่นแหละแกวิ่งไปโรงพักแล้วแกไปแจ้งความครับแล้วก็พี่พรปุ๊บพี่พรอยู่นี่ก็แกโทรหาผู้ใหญ่โทรหาผู้ใหญ่ปุ๊บผู้ใหญ่ก็ผมว่ามันน่าจะไอ้นั่นน่ะเนาะคือว่าน่าจะเห็นเป็นตัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่คนผู้ชมครับสุดท้ายวันนี้ตอนทางพันตัวเอกสวัยเองเนี่ยพาเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วเหมือนกับลองถามดูเนี่ยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยปฏิเสธหมดเลยว่าไม่ได้เป็นคนยิงถูกไหมในรอยคืออีกคนนึงที่บอกว่ารถน้ำต้นไม้แล้วได้ยินเสียงปืนเนี่ยฮะวันนี้ทางรองเองก็ต้องสอบหมดเหมือนกันนะว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นรอยก็อ้างว่าเห็นรถของคนตายใช่ไหมค่ะทำไมนะครับเมย์คือเหมือนจอดอยู่ไอ้ตรงทางที่จะเข้าไปล่าสัตว์เนี่ยค่ะก็คิดว่าเออมายิงกระรอกหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืน1นัดแล้วก็ปรากฏว่าพอเห็นรถของอนุพรยังจอดอยู่ก็มีการออกไปตามหากันค่ะแล้วก็ไปถามเมียของคนตายว่าเอ๊ะเขากลับหรือยังพอรู้ว่ายังไม่กลับก็เลยชวนเพื่อนอีก2คนก็คือทางด้านนายโจรกับนายพรไปตามหาแล้วสุดท้ายก็ไปเจอร่างเนี่ยนะคะถามว่าจริงๆแล้วใครจะเป็นคนยิงคุณรอยบอกไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนที่พ่อเข้าไปนั่นก็5:40กว่าแล้วตอนที่พ่อเข้าไปอ่ะเข้าไปได้ยินเสียงปืนก่อนก็ไม่ดังมากเท่าไหร่หรอกเสียงปืนดังตอนนั้นลักษณะยังไงบ้างครับเสียงปืนที่ก็เสียงปืนทำนั้นดังตุ๊บแค่นั้นเองอ่ะก็เห็นรถเขาจอดอยู่เสียงมันอยู่ในห้วยนู่นเห็นรถจอดอยู่นี่คือรถของคนตายผมก็นึกว่าเขายิงกระรอกก็ผมก็เลยขึ้นไปหาลุงโจรนั่นแหละก็เอะใจประมาณมืดแล้วอ่ะทุกทีแกไม่เคยมืดไงแต่ทีเนี้ยเขามีรถเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเรามีวงจรปิดนะคะก่อนที่ผู้ตายจะเข้าไปล่าสัตว์ที่ป่าแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นวงจรปิดของวันเกิดเหตุ31ธันวาคมตอนบ่าย 3:46 นาทีค่ะก็จะเห็นทางด้านของผู้ตายคุณอนุพรเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วก็เป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกันกับที่พบตอนเสียชีวิตอยู่ในป่าค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับขอไปดูลำปางหน่อยล่าสุดมีเหตุผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาดูวงจรปิดเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะใครป่วยต้องดูแลสุขภาพดูนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตามภาพเห็นไหมฮะนี่ขับมาเหมือนปกติเลยใช่นี่เริ่มเซเริ่มแล้วนะฮะเริ่มเซแล้ว
และเดี๋ยวหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะเหมือนเอาเท้ายัดอุ้ยอุ้ยไม่ทรงตัวไม่ค่อยอยู่แหละนี่ครับตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางค่ะใกล้กับแยกปากขามค่ะเหมือนเขาเริ่มตั้งสติแล้วเขาไม่อุ้ยอุ้ยเนี่ยแล้วก็ล้มลงอุ้ยเนี่ยหลังจากนั้นเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะมาช่วยเหมือนกันนะคะอุ้ยเหมือนกับเขาจะพยายามหยิบน้ำด้วยไม่แน่ใจตรงตะกร้าหน้ารถอุ้ยคันนี้ขับมาเนี่ยเดี๋ยวเหมือนจะจอดช่วยด้วยเหมือนกันคือภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราได้ไปสอบถามคุณอดุลใช่ไหมหรือช่างดำเนี่ยนะฮะแกติดกล้องเอาไว้ใกล้แยกปากขามบันทึกภาพก็คือตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมย์คือตอนนั้นเนี่ยคุณอดุลบอกว่าไปแล้วอะคุณลุงอะค่ะขี่จักรยานมาแล้วก็เหมือนกับจอดข้างทางแล้วก็ล้มหัวฟาดที่ถนนนะคะทางด้านของช่างดำช่างดำเนี่ยช่างมือดำเนี่ยก็เลยบอกว่าตกใจมากรีบเข้ามาช่วยแล้วก็ย้ายรถออกมาเพราะมันอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามพยุงคุณลุงเนี่ยออกมาเพื่อจะปฐมพยาบาลแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมารับคุณผู้ชมเห็นคุณลุงหมดสตินะประเด็นคือแกต้องไปฟอกไตเป็นประจำแล้วเขากำลังสงสัยว่าลุงเนี่ยอาการไตกำเริบหรือเปล่าอยู่ๆมันก็เลยมีผลต่อระบบร่างกายครับคุณผู้ชมฮะลุงแกคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็ล้มหัวฟาดพื้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่วันนี้ทางช่างดำเนี่ยเขาลงเอาไว้อุ้ยเหมือนกับเดี๋ยวก่อนนะเพราะตอนนั้นคิดว่าโทษทีที่ต้องเพลย์ภาพให้คุณผู้ชมดูคือเรื่องนี้ต้องเตือนเอาไว้ว่าบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยแล้วอย่าเพิ่งปล่อยเขายืนเองถูกไหมฮะขอกลับไปตอนที่คุณลุงรถล้มหน่อยเพราะบางทีเราต้องประคองเขาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเนี่ยฮะอาการที่เขาหนักเนี่ยคืออะไรเพราะตอนแรกทุกคนคิดว่าเนี่ยฮะลุงล้มแล้วพอลุงยืนได้ก็ปล่อยลุงเลย อยู่ๆปรากฏพอลุงยืนอีกทีนึงหัวน็อกลงกับพื้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าคุณลุงเองบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางคือความน่าสงสารก็คือคุณลุงกำลังขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวเพื่อจะไปรักษาเพื่อจะไปฟอกไตในโรงพยาบาลในตัวเมืองลำปางก็เลยเป็นอุทาหรณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอะไรก็ตามอย่าปล่อยให้ไปคนเดียวน่าจะไปเป็นเพื่อนดีกว่าเนี่ยค่ะและตอนนี้สมองไม่รู้กระทบกระเทือนด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะหัวลุงฟาดแรงมากกับพื้น